เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นใหม่ล่าสุดและเป็นการทดลองที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางเหนือประมาณ130กิโลเมตรซึ่งเป้าหมายของเครื่องปฏิกรณ์ JT-60SA นี้คือการตรวจสอบแหล่งพลังงานสุทธิที่ปลอดภัยขนาดใหญ่และปราศจากคาร์บอนโดยได้ใช้สนามแม่เหล็กจากขดลวดตัวนำยิ่งยวดเพื่อกักเก็บก๊าซไอออนไนซ์หรือพลาสมาภายในภาชนะสุญญากาศโทคามาร์รูปทรงโดนัทและให้ไฮโดรเจนได้หลอมรวมและปล่อยพลังงาน เครื่องจักรดังกล่าวนี้มีความสูงถึง6ชั้นและยังได้รับออกแบบให้เก็บความร้อนของพลาสมาไว้ที่200้ล้านองศาเซลเซียสด้วยกันข้อจำกัดประการหนึ่งคือ Jt 6 0 sa จะใช้เฉพาะไฮโดรเจนและดิเทตรียมไอโซโทปในการทดลองซึ่งมีราคาแพงหายากและมีกำมันตาภาพรางังสีขณะที่การทดสอบดังกล่าวจะเร่งหาคำตอบสำหรับการหาพลังงานเพื่อเป็นแหล่งพลังงานสะอาดในอนาคตให้กับมนุษยชาติได้สนับสนุนโดย บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน